ขึ้นมาครับมีคนทั้งที่รออยู่ข้างเวทีใครอยู่นะรออยู่คุณพ่อค่ะคุณพ่อผมใช่ไหมใช่ค่ะมาขอลืมพ่อตัวเองไม่ได้ลืมพ่อเอาไหนอยู่ไหนอยู่ในทางนี้พอแต่งตัวเป็นคุณพวงลืมทันทีอะลืมสามีทันทีเลยนะยังติดเหมือนแม่เลยนะเอางี้กันเดี๋ยวขออนุญาตเรียกคุณพ่อขึ้นมาเป็นเพื่อนนะครับผมท่านผู้พิเกียรติครับผมรับคุณพ่อครับว่าไกรสอนแสงอนันต์ครับคุณพ่อรอคอยอยู่ใช่ครับผมพ่อเห็นชุดลายเสือลืมพ่อเลยใช่ไหมลืมพ่อเลยค่ะก็เอาพี่ปุ้มสวัสดีค่ะป้า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 คนนี้ก็สุดๆจริงๆนิดๆหน่อยๆก็เอาน้ำมุกเนี่ยป้าป้าคุยครับผัวเมียก็คุยกันไปทั้งนั้นเอาเหรอแต่หลังเวทีตอนนี้เพิ่งเห็นตัวจริงที่แบบตัวเป็นๆนะเห็นในรูปเมื่อสักหลายเดือนก่อนนี่ก็ตกใจแล้วนึกว่าคิดได้ความคิดก็แบบเหมือนเลยออกมาเฮ้ยอันนั้นตกใจหรือว่าอะไรครับเดี๋ยวก่อนครับครับก็เดี๋ยวขอเช็คพวกเราเหลืออยู่กี่คนเช็คใครฮะเช็คโคศกพี่ศักดิ์อยู่พี่จะเช็คทำไมเพราะว่ามันหายไปทุกปีอ่ะมันเป็นอายุมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าระยะเวลาต้องเข้าใจว่าเวลาคนเราเนี่ย1ปีมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับผมตอนนี้พี่ปุ้มอายุเท่าไหร่แล้วล่ะเกือบ70คิดดูสิจะ70แล้วดูพี่กรณ์สิจะเหลือเท่าไหร่กันล่ะใช่นะเดี๋ยวเธอเหลือใจจะหาอันนี้เวอร์ชันของไกรสอนใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ของเพชรอ๋อน้องเพชรเขาเมื่อกี้เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันน้องจิมน้องจิมน้องจิมพูดมากจิมพูดมากเงียบขึ้นมานี่เงียบตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยนี่พี่ปุ้มเราขึ้นมาเนี่ยพี่ไม่จริงๆเรามาถึงปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้ไปห้องน้ำมาก็มีแบบว่าพี่เพชรมาแล้วเราก็ถามว่าไหนครับพี่เจเจอในพุ่มพวงเป็ดใช่มองเจ๊เห็นข้างๆเอ้าเป็นพี่พึ่งหรอเห็นข้างๆเมื่อกี้จริงๆบอกตรงนั้นนึกว่าเป็นพี่พึ่งจริงๆว่าตกใจตกใจอุ้ยบอยแบบสบายมากไม่เราก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องก๊อปให้มันเหมือนนะก็เหมือนเองนะเอางี้เราขึ้นมารวมกันแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดี๋ยวน้องเพชรต้องไปที่วัดภาษีที่หนึ่งนะคะที่ก็ไปขอบคุณก่อนเนาะได้ครับป้าพี่จะไปไหนคะพี่จะไปวัดภาษีเพราะงานพี่ก็เยอะเหมือนกันเนาะโอ้ยเยอะเยอะมากเลยโอเคนะครับก่อนอื่นขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านที่มาเจอกันดังเช่นทุกปี31ปีแล้วเต็มๆนะครับก็เห็นความเจริญเติบโตของน้องเพชรเติบโตขึ้นทุกวันมีความคิดเป็นของตัวเองมีความร้องเพลงเนี่ยดีขึ้นพ่อณโอมให้ร้องเพลงลูกทุ่งร้องเป็นเพลงสตริง คือนี่คือนิสัยของเขาที่ไปอยู่เมืองนอกเมืองนามานานจะให้เขาร้องลูกทุ่งเป๊ะเลยเนี่ยณโอมบอกเหนื่อยเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรสไตล์ของเขาผมทำเพลงให้เขา1เพลงคนจริงจะเตรียมไว้อีกหลายเพลงนะก็เป็นสไตล์ของเพชรเพราะฉะนั้นฝากด้วยใช่ครับก็ความจริงอ่ะครับเป็นเพลงที่ป๊าทําให้เพลงนึงก็คืออาทิตย์ละวันอาทิตย์ละวันแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่เป็นอีกเวอร์ชั่นนึงใช่มั้ยเป็นเวอร์ชั่นร็อกเวอร์ชั่นก็ใช่เวอร์ชั่นร็อกไงใช่แต่ว่าครั้งนี้ผมอยากจะร้องเพลงในสไตล์หมอม้าถูกเมื่อกี้ใช่มั้ยใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นเพลงร็อกยังไม่ได้ฟังให้ไปฟังตาม YouTube ตามใช่ครับปล่อยแล้วปล่อยแล้วครับผมก็ติดตามได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับเป็น IG หรือว่าเป็น YouTube นะครับหรือว่า TikTok ก็ติดตามได้ตามเพจปุ้มบวงครับครับนะก็นี่แหละฮะก็จะมาฝากว่าขอบคุณครับแล้วก็ตั้งแต่นี้ต่อไปทั้งที่วัดภาษีก็ตามที่วัดทับกระดานก็ตามนะครับอาจจะเจอผมน้อยลงนะครับเพราะว่าอย่างว่าเนี่ยสุขภาพก็ไม่ค่อยดีอายุก็มากขึ้นก็เลยปล่อยให้เพชรเขาตอนนี้นะฮะเป็นเขาดูแลเต็มตัวเลยนะครับให้แฟนๆเนี่ยเคารพในการตัดสินใจของเพชรพุ่มพวงแล้วกันนะครับผมฝากไว้แค่นี้ขอบพระคุณมากครับครบถ้วนอีกครั้งครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับป้าขอบคุณครับไอ้สอนแสงอนันต์ขอบคุณครับเขาบอกว่ายังไงครับนะครับเขาบอกว่าคนดังมักจะมาแวบเดียวไปมาไวไปไวจะไม่ได้เอาละค่ะช่วงนี้คงไม่เสียเวลาเพราะว่าน้องเพชรกำลังจะทำอะไรคะวันนี้นะครับผมจะแนะนำน้องสาวคนสวยผมของผมอีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้ผมได้ให้น้องผมนะครับใส่เสื้อของแม่พึ่งขึ้นมาร้องเพลงด้วยนะครับน้องสยามโมครับขอเสียงปรบมือดังๆค่ะเ
ชุดสวยไหมคะชุดแม่สวยมากวันนั้นถึงวันนี้เคยตกเพลงไหมชุดพี่เพิ่งไม่เคยเลยนะฮะถูกครับซึ่งจริงๆชุดนี้อาจจะมีท่อนล่างอยู่แต่ว่าพอไม่มีชุดล่างพอใส่แบบนี้ก็จะเก๋ไปอีกแบบนึงนะฮะใช่ครับคือสภาพของเขาเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องบอกว่าชุดนี้ครับงานตอนนี้31ปีและชุดนี้ต้องบอกว่าก่อน31ปีนะฮะต้องก่อน31ปีแน่นอนอันนี้ก่อนต้องก่อนค่ะก่อนนะก่อนค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าดูสภาพชุดยังใช้ได้อยู่นะคะคนี่คือการที่เวลาที่พี่พึ่งตัดเสื้อผ้าให้กับแฟนเพลงของเขาเนี่ยสมัยก่อนอะราคาชุดเป็นหมื่นสองหมื่นถ้าถามว่าบางคนบอกว่าทำไมต้องตัดแพงนี่คือคุณภาพที่ต้องการให้แฟนเพลงเขาเห็นความสวยงามและจากวันนั้นคำว่าเสื้อผ้าที่แพงก็ยังอยู่แบบนี้ค่ะใช่ครับเป็นคุณภาพค่ะเป็นยังไงบ้างครับบอกถึงความรู้สึกในการมาร้องเพลงให้แม่พึ่งฟังครั้งแรกครับค่ะจริงๆมองว่าเป็นแค่เด็กต่างจังหวัดคนนึงแล้วก็ชื่นชอบแม่พึ่งพุ่มพวงเป็นไอดอลในการร้องเพลงประกวดเพลงแรกก็เพลงของแม่พึ่งอะค่ะพี่เพชรใช่ครับใช่แล้วก็ยิ่งได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็พี่เพชรเลือกให้สวมใส่ชุดที่แม่พึ่งซึ่งเป็นไอดอลของเราโมก็ยิ่งแบบรู้สึกตื่นตันแล้วก็ต้องขอบคุณพี่เพชรมากขอบพระคุณมากมากเลยครับด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงแม่พึ่งด้วยที่เป็นไอดอลขอบคุณครับน้องโมฮะนอกจากเพลงโลกของพึ่งน้องโมมีเพลงอะไรมาโชว์อีกวันนี้โอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาร้องด้วยกันนะคะเพลงอะไรฮะเพลงอะไรขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยโอเคครับผมมาร้องด้วยกันครับนะร้องค่ะช่วยกันช่วยกัน